ผู้รับใช้นี่จะมีประสบการณ์เยอะมากเลยนะเพราะนั้นผู้รับใช้พระเจ้าเราจะมีประสบการณ์มากมายนะครับการที่เราเดินกับพระเจ้าเราจึงมีประสบการณ์แห่งชีวิตเราจึงได้รับพระพรแห่งชีวิตเราจึงได้รับการดีแห่งชีวิตและเราได้รับทุกสิ่งที่ดีที่มาจากชีวิตนะครับการพิชิตปัญหานะครับสดุดีบทที่9ข้อ9บอกไว้เลยพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่นะครับทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในเวลายากลำบากเห็นไหมครับพระวจนะพระเจ้าเขียนไว้ในสดุดีบทที่9ข้อ9พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในเวลายากลำบากเพราะนั้นเวลาเรายากลำบากอย่ากังวลครับพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะนำพระพรให้เราขอให้เรามีความเชื่อเท่านั้นว่าชีวิตเราไม่มีคำว่าตกต่ำแน่นอนยิ่งเป็นผู้รับใช้จะไม่มีคำว่าตกต่ำเลยเพราะนั้นผู้รับใช้เราจะไม่มีความกังวลเลยว่าเราจะลำบากเพราะพระเจ้าจะไม่ให้เราลำบากเอเมนบอกกับพี่น้องนี่ครับพระเจ้าจะไม่ให้เราลำบากเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้านี่แหละคือการที่เราเป็นคริสเตียนยิ่งเราเป็นผู้รับใช้เราต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเราจะแสดงความอ่อนแอให้กับผู้เชื่อได้เห็นไม่ได้เลยนะถ้าผู้รับถ้าเป็นผู้รับใช้เป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่อ่อนแอแล้วใครจะเชื่อล่ะว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่นะถ้าเราเชื่อด้วยพลังอัศจรรย์ชีวิตเราจะชนะทุกอย่างเลยเราจะพิชิตปัญหาทั้งหมดแล้วเราจะได้รับพระพรอย่างมากมายพระผู้พระเจ้าได้ตรัสไว้นะในสดุดีบทที่37ข้อ27นะว่าแม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเวียงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะพยุงเขาไว้อันนี้ผมชอบมากเลยนะเพราะนั้นผมตั้งแต่เป็นคริสเตียนผมไม่เคยกลัวเลยนะว่ามันจะล้มเหลวผมทำงานที่ไหนสำเร็จหมดเลยนะที่ไหนที่เขาบอกว่าโอ้โหมันยากมากเลยผมยกตัวอย่างตอนที่ผมเป็นพระลูกของพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับผมไปเทคโอเวอร์หลักสี่พาซ่ามันเจ๊งมา7ครั้งเลยแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ต้องกังวลถ้าลูกของพระเจ้าไปแล้วด้วยความเชื่ออัศจรรย์เกิดขึ้นโดยความเชื่อไม่ต้องไปกลัวผมเข้าไปถึงผมก็วางมือเลยนะชั้นใต้ดินต้องเป็นแบบนี้ชั้น1ต้องเป็นแบบนี้ชั้น2ต้องเป็นแบบนี้ชั้น3ต้องเป็นแบบนี้ทุกอย่างเป็นไปโดยการทรงนำของพระเจ้าลูกทำไม่เป็นหรอกนะแล้วผู้ถือหุ้นก็เดินตามผมนี่แหละผมก็อธิษฐานด้วยความเชื่อเขาก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนหรอกแต่ผมเป็นคริสเตียนผมเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ผมก็วางมือว่าพระเจ้าจะต้องทำให้สำเร็จเพราะนั้นที่ไหนที่มันรกร้างว่างเปล่าผมพระเจ้าก็ทำให้ผมสามารถมีกำลังแล้วก็ยกชูให้ที่นั่นสำเร็จได้หลายๆแห่งนะครับตลาดหลายๆแห่งที่ล้มเหลวลุกขึ้นมาได้หมดวันนี้เจริญหมดถึงแม้จะเจอโควิด2ปีแต่ตลาดที่ผมทำไม่มีล้มเหลวแม้แต่ที่เดียวเลยมีแต่ดีขึ้นเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะพระเจ้าปกป้องเราไว้พระเจ้าคุ้มครองเราไว้พระองค์สั่งเราทูตสวรรค์ให้ลายล้อมเราไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองเราเพราะนั้นเราเป็นผู้รับใช้พวกเราขนาดนี้เป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่ปรารถนาอยากจะเรียนพระวจนะเพื่อจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพราะนั้นเราจึงไม่ได้มีความกังวลต่อความยากลำบากหรือไม่ได้มีความกังวลต่อปัญหาเพราะเรารู้ว่าปัญหาต่างๆไม่ได้สามารถกระทบชีวิตเราได้แม้ส่วนนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมีเรื่องราวมากมายแต่พระเจ้าก็จะพยุงเราไว้ตลอดเวลาเพราะนั้นพวกเราพระเจ้าก็พยุงไว้ตลอดเวลาเราได้รับพลังอัศจรรย์ตลอดเวลาจากพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าพระเจ้าเราดีจริงๆเพราะเราเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าเราจึงได้อยู่ในที่ลี้ภัยของพระเจ้าเรามีพลังที่มาจากพระเจ้าชีวิตเราจึงได้รับการทรงนำจากพระเจ้าตลอดเวลาไม่ใช่บางเวลานะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นการที่เราเดินกับพระเจ้าเราจึงได้รับพระพรในสดุดีบทที่37ข้อ39สดุดี37ข้อ39ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเจ้าเห็นไหมครับพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขาในเวลายากลำบากเพราะนั้นเราจึงไม่มีความกังวลกับความยากลำบากเลยเพราะเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าความลำบากกำลังจะมาแต่พระเจ้าจะไม่ให้เรา
ากลำบากพระองค์จะเป็นที่ลี้ภัยให้เราเราอธิษฐานนะพระเจ้าทูลต่อพระองค์และขอพระองค์ได้ทรงโปรดเทพรแล้วอัศจรรย์ต้องเกิดขึ้นเลยเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานี่แหละเพราะเราเป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรเราอย่างมากมายชีวิตเราก็ได้รับพระพรนะครับเราได้รับทุกสิ่งที่ดีความลำบากยากลำบากก็ไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนความชั่วร้ายทั้งหลายก็ไม่สามารถมาทำอันตรายเราเอาได้เพราะพระเจ้าอวยพรเราอย่างมากมายนั่นเองทำให้ชีวิตของเราได้รับพระพรได้รับการทรงนำที่มาจากพระเจ้าอย่างเต็มล้นนะครับเพราะนั้นความชั่วร้ายทำอะไรเราไม่ได้เลยผีมารซาตานไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยเพราะเราเป็นผู้ชอบธรรมนะครับเราต้องมั่นอยู่ในความชอบธรรมในสุภาษิตบทที่12ก็21หอคอยแข็งแรงของคนชั่วร้ายปักหักพังสิ้นเห็นไหมครับคนหอคอยคนชั่วร้ายเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ยั่งยืนหรอกนะครับแต่รากของคนชอบธรรมตั้งมั่นคงอยู่เห็นไหมครับเพราะนั้นพวกเราเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าพวกเราทุกคนจึงเต็มไปด้วยความมั่งคงและมั่งคั่งแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเราไม่ขาดสิ่งดีใดๆทุกสิ่งที่เรานิมิตมีนิมิตไว้จะเกิดผลด้วยพระสัญญาทั้งสิ้นในพระนามขององค์พระเยซูอาเมนนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเดินกับพระเจ้าแล้วเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราต้องทูลขอนะครับนะอย่าเกรงใจพระองค์พระองค์ก็บอกแล้วว่าให้เราทูลขอจนถึงบัดนี้ท่านก็ยังไม่เคยขออะไรจากเราเลยในพระวจนะเขียนไว้นะขอเถอะครับคริสเตียนเราต้องอธิษฐานอธิษฐานก็คือการขอนั่นเองเพราะนั้นเราต้องขอนะสดุดีบทที่107ข้อ19บอกว่าแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขาเห็นไหมครับถ้าเราขอเราทูลกับพระเจ้าในยามที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเราเกินกำลังของเราแต่ไม่เกินกำลังของพระเจ้าพระเจ้าได้ยินเสียงคำอธิษฐานเราพระองค์ก็จะลงมาในใจเราพระองค์สถิตอยู่ในเราชีวิตเราก็จะได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองมีที่ลี้ภัยแล้วได้รับพระพรอย่างเต็มล้นได้รับการอัศจรรย์มีที่พักพิงที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงอวยพรเราผ่านการทรงนำของพระองค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราเราจึงได้รับพระพรอย่างเต็มล้นพระองค์รักพวกเรานะครับพระองค์ไม่เคยโกรธพวกเราเลยถึงแม้บางครั้งพวกเราอาจจะทำผิดแต่พระองค์ก็ไม่เคยโกรธเพราะเรารักพระองค์และเรายืนหยัดมั่นคงอยู่กับพระองค์พระองค์ก็ไม่โกรธนะครับเราก็ขอการอภัยจากพระองค์แต่ไม่ใช่อภัยแล้วอภัยอีกนะครับก็อย่าไปทำบ่อยๆนะเราผิดหรือไม่ทำเลยยิ่งดีเพราะในโรมบทที่8ข้อ28เขียนไว้ชัดมากนะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เห็นไหมครับพวกเราที่มาอยู่ตรงนี้เราได้รับการทรงเรียกกับพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นผู้เรียกเราแล้วเลือกเรานะไม่ใช่เรียกธรรมดานะเลือกด้วยนะหลายๆคนก็ได้เรียกมาเป็นผู้เชื่อแต่ไม่ได้รับใช้พระเจ้าแต่วันนี้พวกเรามาเรียนพระวจนะพระเจ้าเพื่อเราจะเตรียมที่จะไปทำพันธกิจของพระเจ้าไปรับใช้พระเจ้านั่นแหละครับนี่คือการเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะที่พระองค์ทรงเลือกเราที่จะให้เป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลอย่างมากมายพอพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีทุกสิ่งพวกเราที่มาเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์ในสถาบันพระวิสลีในสถาบันพระคิดธรรมเวสลีย์แห่งประเทศไทยเนี่ยพวกเราจึงเป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์เป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักและเป็นคนที่รักพระองค์พระองค์ก็จะให้เราเกิดผลดีในทุกสิ่งเพราะนั้นพวกเราจะทำอะไรแล้วแต่เราจะเกิดผลดีในทุกสิ่งเลยนั่นมัทธิวบทที่6ข้อ34เหตุฉะนั้นอย่ากังวลกังวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงมีความกังวลกังวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีความทุกข์พออยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องกังวลหรอกว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นเราให้รู้ว่าวันนี้พระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดและพรุ่งนี้จะมีนิมิตที่ดีกว่านี้อีกพระเจ้าจะทำให้ดีขึ้น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 
และดีขึ้นเพราะพระวจนะพระเจ้าเต็มด้วยฤทธานุภาพและฤทธินั่นเองเราจึงไม่ได้กังวลว่าพระเจ้าจะทิ้งเราพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเลยนะครับพระองค์กลับคอยดูแลเราตลอดเวลาด้วยซ้ำพระเนตรของพระองค์จะทรงมองเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเราต้องการสิ่งใดเราต้องอธิษฐานต้องบอกกับพระองค์นะครับที่ผมบอกว่าทำไมต้องทูลกับพระองค์เอ้าไหนพระองค์ก็เป็นพระเจ้าต้องรู้ดิว่าเราต้องการอะไรแต่พระองค์ต้องการให้เราอธิษฐานในขณะนั้นว่าเราต้องการอะไรในฟิลิปปีบทที่4ก็6ถึง7อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์อาเมนเห็นไหมครับเพราะนั้นการที่เราเดินกับพระเจ้าเราจึงไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆเลยเมื่อเรามีนิมิตให้เราเดินไปด้วยความเชื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเราทุกคนนะครับที่ได้เรียนในสถาบันแห่งนี้นะครับหลายๆคนมีความเชื่อนะครับแล้วก็ออกไปรับใช้จากไม่มีอะไรเลยก็เริ่มมี1แล้วมี2มี4มี8มี16แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นหลายๆคนน่ามีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนเป็นผู้รับใช้ด้วยแล้วก็มีธุรกิจด้วยเหมือนอาจารย์เปาโลเยเปเตนนะบางคนก็เป็นผู้รับใช้ 100% เลยเต็มเวลาพระเจ้าก็ดูแลเขาอย่างดีก็มีผู้อุปถัมภ์นะพระเจ้าก็ให้ผู้อุปถัมภ์เข้ามานะครับเพราะนั้นการที่เราเดินกับพระเจ้าเราก็ต้องเชื่อว่าถ้าเรามีนิมิตแล้วเราต้องมั่นใจว่านิมิตนั้นจะต้องเป็นจริงและเกิดผลนะเพราะมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์แต่อย่าลืมนะครับอธิษฐานนะคริสเตียนขาดการอธิษฐานไม่ได้หลายหลายคนเคยถามผมนะครับทำไมต้องอธิษฐานในเมื่อพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเราต้องการอะไรใช่พระเจ้ารู้แต่พระเจ้าต้องการรู้จากปากเราด้วยเราอยากได้อะไรก่อนอยากได้อะไรหลังเพราะนั้นเราอยากได้อะไรนิมิตเราเป็นไรเราอธิษฐานตอนสมัยที่ผมยังไม่มีคิดจักผมก็อธิษฐานพระเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ก็จัดเตรียมให้ทุกอย่างเถิดขอบคุณพระเจ้าก็อวยพรธุรกิจการค้าการงานให้ผมทำให้ผมมีพระพรแห่งการเงินเพราะผู้อุปถัมภ์มาจากพระเจ้านั่นเองแต่บางคนผู้อุปถัมภ์ต้องมาจากคนที่เขาที่อธิษฐานแล้วพระเจ้าเจิมให้เขาเข้ามาหาพระเจ้าเป็นผู้ปกครององค์คิดจักรที่จะมาดูแลซัพพอร์ตคิดจักรเห็นไหมครับเพราะนั้นการที่เราเป็นคริสเตียนความเชื่อเท่านั้นพันธกิจของพระเจ้ามีมากเลยการรับใช้ของพระเจ้าก็มีมากมายนะครับสำคัญอย่างเดียวอย่าอิจฉาริษยาอย่าอวดตัวอย่าหยิ่งผยองอย่าหยาบคายนะครับยิ่งเป็นคริสเตียนเรายิ่งไม่สามารถว่าร้ายกันได้เลยนะคนนั้นต้องไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นต้องไม่ใช่คนนี้ก็ไม่จริงไม่มีสิทธิ์เลยครับมีสิทธิ์อย่างเดียวอธิษฐานเผื่อเขาให้เขาเติบโตขึ้นในพระเจ้าวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นลูกของพระเจ้าก็ได้แล้วเขาอาจจะรักพระเจ้ามากขึ้นแล้วเขาอาจจะกลับใจนะผู้รับใช้พระเจ้ามีแยะนะครับที่ผมไปผ่านประสบการณ์มานะว่าคิดจากโน้นมั่งว่าคิดจากนี้มั่งแล้วสุดท้ายผมก็เห็นไม่เติบโตนะถ้าไม่เห็นไปได้ไกลสุดท้ายก็ต้องปิดคิดจักรเพราะพระเจ้าไม่ปรารถนาให้ผู้นำที่นำสิ่งที่ชั่วร้ายไปทำให้เกิดปัญหาของมารซาตานแล้วทำให้เกิดปัญหาของชาวบ้านเพราะนั้นมารซาตานไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะมาเกิดในผู้รับใช้ของพระเจ้าความคิดของเราต้องไปในทางของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะเรียกว่าความคิดอัศจรรย์ความคิดที่เป็นพระวจนะแห่งการดีเพราะนั้นมารซาตานไม่มีสิทธิ์ใดในความคิดของพระเจ้าเลยเพราะนั้นพวกเราทุกคนต้องเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ชอบธรรมเพื่อที่จะได้พิชิตปัญหาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าโดยพระวจนะของพระเจ้านั่นเองนะครับเพราะนั้นพระวจนะพระเจ้าก็จะนำให้เราไปสู่พระพรแล้วก็คุ้มครองเราอย่างมากมายนะครับมอบทุกสิ่งให้พระเจ้าครับ อย่า กังวลในสดุดีบทที่3 7ข้อ5จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จเห็นไหมครับ เรามั่นใจเลยว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรเรา
พระเจ้าจะทรงนำพระพรให้เราและพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนให้เรามอบทุกทางของเราให้กับพระเจ้านิมิตที่เรามีอยู่ให้เราอธิษฐานทุกวันอธิษฐานเช้ากลางวันเย็นว่างเมื่อไหร่อธิษฐานโอ้พระเจ้าได้ทรงโปรดเถิดพระองค์ได้ทรงประทานนิมิตให้แก่ลูกขอให้นิมิตนี้เกิดผลด้วยเถิดพระองค์ลูกไม่มีกำลังพอแต่ลูกเชื่อว่าพระองค์กำลังมีแผนงานที่ดีเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เราต้องเชื่อแบบนี้เลยนะครับแล้วชีวิตเราก็จะได้รับพระพรด้วยการทรงนำของพระเจ้าแล้วเราจะสำเร็จ นะเราจะสำเร็จทั้งสิ้นนะครับในยอห์นบทที่16ข้อ33เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะพบท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วเห็นไหมครับพระเยซูชนะทุกอย่างแล้วเมื่อพระองค์ชนะแล้วเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราก็ชนะทุกอย่างเช่นกันนะครับไม่มีอะไรเลยที่เราพ่ายแพ้เราชนะหมดแล้วเราจึงไม่มีความกลัวเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ร้องเพลงกันนะฮะอย่ากลัวเลยในอิสยาห์บทที่41ข้อ10เขียนไว้นะครับอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาบเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพี่น้องครับเวลาเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้ารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเหน็ดเหนื่อยรู้สึกปัญหาเยอะอุปสรรคมากมายเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าอธิษฐานเลยแล้วร้องเพลงนี้เลยโดดเลยนะผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้รับประสบการณ์มากมายแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งผมอ่ะผมก็จะมาเวลามีปัญหาผมก็จะมาอธิษฐานอธิษฐานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วผมไม่จะร้องเพลงนี้ทุกครั้งอ่ะเพลงอย่ากลัวเลยเนี่ยที่เมื่อกี้ได้ร้องกันตอนช่วงเช้านะเพราะนั้นเพลงนี้มันก็ทำให้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ทรงพลังนะเพราะเราไม่มีความกลัวเมื่อไม่มีความกลัวแล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธานุภาพของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดขึ้นและเป็นจริงอย่างอัศจรรย์เกินคำบรรยายเลยนะนั่นเรียกว่าการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าในวิวรณ์บทที่21และ4นะพระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีต่อไปการข้ามควรการร้องไห้การและการเจ็บปวดจะไม่มีต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเพราะนั้นเราอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่พระองค์มาเพื่อให้เรามีความสมบูรณ์ให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีชีวิตที่พร้อมกับการดีเราจึงไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราจะต้องไปเจอกับความยากลำบากเหมือนกับชาวอิสราเอลที่ต้องทิ้งอียิปต์แล้วเดินทางเราไม่ต้องไปถูกการทดลองเหมือนกับโยบอีกต่อไปแล้วในพันธสัญญาเดิมนะเพราะว่ามีตัวอย่างให้เราได้ดูแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตรงนั้นนะครับเราให้เดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อแล้วเราก็ได้รับพระพรโดยความเชื่อนะพระเจ้าไม่ต้องการให้มีลูกเคารพเราก็อย่าไปยุ่งกับมันนะเพราะพระเจ้าก็เกลียดลูกเคารพนะเพราะมนุษย์มันสร้างแล้วทำให้เกิดความเชื่อผิดๆนะเราเห็นนะว่าการที่เราเดินกับพระเจ้าเราต้องมีความมั่นใจแบบนี้ผมเนี่ยคนหนึ่งนะที่ตอนที่มาเชื่อพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าศิษยาภิบาลบอกผมว่าถ้าท่านกล้าให้พระเจ้าพระเจ้าก็กล้าท่านให้กล้าให้ท่านผมบอกอ้าวแล้วให้ยังไงเขาบอกคุณกล้าไหมตอนนั้นเป็นมาเฟียใส่พระสามองค์เราเรียกว่าพระสามองค์นะสมัยศาสนาหนึ่งเดี๋ยวนี้แค่เป็นหินสามชิ้นนะครับราคาแพงมากเลยกล้าทิ้งไหมกล้าหักไหมผมกล้าครับประหลักขิกเต็มเลยผมกล้าเอาออกราคาแพงๆไม่สนใจอ่ะเพราะเมื่อถึงเวลาแล้วพระเจ้าต้องช่วยเราแต่พอเวลาเรายากลำบากอะไรก็ช่วยเราไม่ได้นะครับเพราะนั้นการอัศจรรย์ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าที่พัทยาหนีไปอยู่ที่นั่นหมอดูก็มาต้องไปทำบุญ7วัด9วัดยิ่งทำไปก็ยิ่งหมดยิ่งไม่ได้อะไรกลับมาสุดท้ายมารู้จักพระเจ้าอัศจรรย์เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนั่นคือสิ่งที่ทำไมผมซึ่งเป็นมาเฟียคนหนึ่งไม่ได้เชื่อสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้ทำไมจึงจำยอมจำนนต่อพระเจ้า
ผมจำนนต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงแก้ปัญหาให้ผมทั้งหมดเลยจนกระทั่งมีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนวันนี้ผมรู้เลยว่าพระเจ้าดูแลเราอย่างดีและพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชของพระองค์เกิดผลในชีวิตเราพระองค์ก็ค่อยๆเพิ่มความเชื่อให้เราให้เราเห็นว่าความเชื่อมันเกิดยังไงเกิดยังไงทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งมาสูงสุดนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นและได้ประสบกับสายตาและได้เห็นกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นคือมีเด็กคนหนึ่งนะคิดจักเรามีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้านะที่ส่งให้ดูนะมีเด็กคนหนึ่งเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วตกลงไปในน้ำจมอยู่ในน้ำนานเลยแล้วพี่น้องที่เตียนเราก็มาโดดลงไปงมขึ้นมาตัวเขียวหมดแล้วไม่มีลมหายใจปู่ของเขาก็บอกว่าตายแล้วหลานเราตายแล้วอย่ามาสนใจคือแต่ก่อนเราเปิดสระว่ายน้ำให้ประชาชนได้เข้ามาไหว้ฟรีด้วยแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็มีเสียเงินเด็กๆก็เล่นกันนะครับแล้วจมลงไปในน้ำพองงขึ้นมาด้วยความเชื่อครับขอบคุณพระเจ้าวันนั้นพี่น้องคริสเตียนอยู่หลายคนเราก็ออกไปผมเอาไปอธิษฐานท่านมาเปิดดูใน YouTube ก็ได้ว่าคนตายฟื้นได้จากการจมน้ำมีคำพยานอยู่นะครับของสมาคมพระคิดธรรมไทยนะครับก็มาทำคลิปให้นะและเด็กนี้และครอบครัวนี้เด็กนี้ก็เป็นคนของพระเจ้าหมดแล้วเพราะว่าเชื่อว่าพระเจ้าให้ชีวิตใหม่ของเขาเราอธิษฐานจนทั้งเด็กฟื้นได้เพราะเราบอกว่ามารซาตานไม่มีสิทธิ์ใดในแผ่นดินของพระองค์นี่คือแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาจิตวิญญาณของเด็กผู้นี้ไปเพราะพระเจ้าประทานเด็กผู้นี้มาในพระนามพระเยซูลูกขอขับมันออกไปแล้วเชื่อไหมว่าเด็กก็กระอักเลือดออกมาเลยเป็นก้อนนั่นคือผมเชื่อว่านั่นน่ะคืองานซาตานที่ไปอุดเส้นหลอดลมเขาแทนที่จะออกมาเป็นน้ำแต่กลับกลายเป็นเลือดก้อนหนึ่งแล้วก็ร้องเรียกปู่ร้องเรียกปู่ตอนนั้นยังไม่เชื่อพระเจ้าปู่ก็บอกว่าเป็นไม่ได้ลูกหลานเขาไม่โตแล้วหลานเขายังไงก็ไม่เป็นไม่ได้นะผมเคยเอาไปเป็นพยานที่สถาบันพระคิดธรรมวิลลี่นะหลายคนก็คงเคยเห็นวันนี้มากล่าวต้อนรับพระเจ้าทั้งบ้านเลือกเชื่อในพระเจ้าทั้งบ้านนะพอหลังจากนั้นผมบอกให้ไปหาหมอก็ไม่ไปปรากฏว่าวิ่งเล่นปกติเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าทำให้อัศจรรย์นี้เป็นพยานให้ผมสามารถที่จะเป็นพยานที่ต่างๆได้ว่าพระเจ้าอัศจรรย์และมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยว่าเป็นจริงนั่นคือคนนั้นเสียชีวิตแล้วแต่เกิดได้นั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมวันนี้อยู่กับพระเจ้าด้วยสุดใจผมรักพระองค์ด้วยสุดใจผมยอมจำนนกับพระองค์ชีวิตผมไม่ได้อยู่เพื่อโลกใบนี้นะครับแต่อยู่เพื่อพระเจ้าแล้วเป็นของพระเจ้าแล้วครับชีวิตเราเป็นของพระเจ้าแล้วพอพระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วเพราะนั้นเราจึงไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วเพราะเรามีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแล้วมีการอัศจรรย์แห่งพระวจนะพระเจ้าวันนี้ผมเห็นเรื่องของคนตายฟื้นได้แล้วพี่น้องในคริสตจักรก็เห็นเช่นนั้นแล้ววันนี้ถ้าไม่เชื่อในพระวจนะพระเจ้าถึงฤทธานุภาพก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรละคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาอาจจะยังงงๆอยู่แต่หลังจากที่คนเข้ามาหาพระเจ้าแล้วได้ฟังคำพยานผ่านพี่น้องหลายคนธุรกิจล้มเหลววันนี้ธุรกิจดีขึ้น2ปีที่ผ่านมาลำบากกันหมดเลยครับโควิดมันทำให้ธุรกิจการค้าแย่หมดเลยพี่น้องคิดจักเราก็อธิษฐานกันทุกคนก็ประคองตัวกันได้บางคนก็ธุรกิจก็ไปได้มีคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเข้ามากราบต้อนรับพระเจ้าวันนี้ชีวิตเขาดีขึ้นเพียงแค่เวลา8เดือนจากที่เขาไม่ได้อะไรเลยหมดตัวไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่เขาดูคำพยานจากผู้รับใช้ดูคำพยานจากพี่น้องแล้วเขามีความเชื่อเราก็อธิษฐานด้วยความเชื่อวันนี้ครอบครัวนี้พระเจ้าอวยพรเขามากมายเลยแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐวันนี้เขาก็มาเป็นทีมนมัสการร้องเพลงให้กับพระเจ้าเห็นไหมครับเราจะทำยังไงเพื่อให้เขาเห็นว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้าเราเป็นจริงนั่นคือเราต้องพาเขาเข้ามาหาพระเจ้าก่อนแล้วให้เขาเห็นถึงอัศจรรย์แห่งพระฤทธิ์แห่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าแล้วเขาจะเห็นว่าอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นยังไง
ผ่านประสบการณ์ชีวิตของเขาวันนี้เขารับพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจทั้งครอบครัวรับพระเจ้ากล่าวต้อนรับพระเจ้าและยอมรับพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นช่วยเขากำลังของเขาไม่เพียงพอจริงทำอะไรก็ล้มเหลวทำอะไรล้มเหลวแต่พอมารู้จักพระเจ้าชีวิตทำอะไรก็สำเร็จหมดนะครับเพราะพระเจ้าจะให้เราพังพร้อมทุกสิ่งนะครับพังพร้อมในทุกอย่างใน2โครินธ์บทที่1ข้อ5บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายพังพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้รับพระพรใน2โครินธ์บทที่1ข้อ5นั่นเองนะครับเพราะท่านทั้งหลายพังพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้ทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นเราจึงได้รับพระพรอย่างมากมายไม่ขาดของประทานเลยถ้าเรามีความเชื่อในยุคใหม่ยุคที่มีความสมบูรณ์หมดเพราะนั้นผู้รับใช้ทุกคนที่อยู่ณที่อย่างนี้มาเรียนเติมเต็มในเรื่องพระวจนะมาเรียนเติมเต็มในเรื่องจิตวิญญาณมาเรียนเติมเต็มในเรื่องความเชื่อเชื่อเถอะครับว่าพระเจ้าจะไม่ให้เราขาดสิ่งใดเลยใน2โครินธ์บทที่1ข้อ7ท่านทั้งหลายจึงมิได้ขาดของประทานเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเอเมนพวกเราจะได้รับพระพรผมมั่นใจว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่รับพระพรและผมได้เห็นทุกๆคนที่มาเรียนสถาบันแห่งนี้เมื่อเรียนจบออกไปแล้วเมื่อออกไปรับใช้พระพรเต็มล้นทุกคนยังไม่มีใครบอกเลยว่าชีวิตล้มเหลวมีแต่ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นผมไปได้รับเชิญไปเปิดคิดจักหลายแห่งที่เป็นพี่น้องของเราที่มาเรียนในพระคิดธรรมวิลลี่แห่งประเทศไทยผมบอกเลยว่าสถาบันแห่งนี้เราสอนให้รู้ว่าพระเจ้าเราดีอย่างไรพระเจ้าเราใช่อย่างไรเราสอนในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเราถูกต้องพระเจ้าก็ถูกต้องกับเราชีวิตเราก็ได้รับพระพรอย่างเต็มล้นไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยนั่นคือเราจะได้รับของประทานจากพระเจ้าและไม่ขาดเลยนั่นคือการที่เราได้รับจากพระเจ้ารอคอยครับนะรอคอยเพราะพระเจ้ามึงดูว่าความเชื่อเรามากขนาดไหนถ้าเราความเชื่อเรามากเราก็ได้รับพระพรมากชีวิตเราก็ได้รับทุกการอัศจรรย์มากนะเราก็จะรับความสมบูรณ์ผลสุขแห่งความเชื่อนั้นและชีวิตเราก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีเพราะพระองค์จะทรงนำพระพรให้เราเราจึงได้รับการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าในยากอบบทที่5ข้อ13บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานเห็นไหมครับผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญนี่แหละคือทำไมเราต้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเวลาเรามีทุกข์เราก็อธิษฐานโอ้พระเจ้าได้ทรงโปรดเถิดตอนนี้มีปัญหาเรื่องนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดจัดปัญหาออกไปให้หมดสิ้นเถิดชีวิตของลูกเป็นบุตรของพระเจ้าลูกเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำอันตรายลูกได้ลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปแม้ภูเขายังเคลื่อนได้ปัญหาไม่ใช่มาจากพระเจ้าลูกขอสั่งในพระนามพระเยซูให้มันออกไปจากชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูเอเมนเห็นไหมครับเราต้องแบบนั้นเลยเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเป็นศิษยาภิบาลเราเป็นผู้ปกครองหรือเราเป็นครูอาจารย์เราต้องสร้างความเชื่อให้เขาเห็นว่าอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วเขาจะรับพระเจ้าเราอย่างสิ้นสุดใจเขาจะมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความร่าเริงยินดีนะเพราะนั้นเราต้องยืนหยัดอยู่กับพระเจ้าเลยนะครับเพราะนั้นอธิษฐานสำคัญนะครับต้องอธิษฐานคิดเตียนขาดการอธิษฐานไม่ได้ต้องอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานจะทำให้เรามีพลังการอธิษฐานจะทำให้เรารู้สึกสันติสุขการอธิษฐานจะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ปลดปล่อยเราได้ผูกมัดสิ่งชั่วร้ายออกไปนะครับเพราะนั้นการอธิษฐานนี่จะทำให้เราสันติสุขเวลาผมมีปัญหาผมอธิษฐานเวลาผมประชุมกับลูกน้องนะครับเวลาประชุมบริษัทเนี่ยนะผมเป็นองค์ประธานเนี่ยนะประชุมเสร็จมันเอ้าทางนี้ยังมีปัญหาทางนี้ยังไม่จบอันนั้นไม่จบเถียงกันไปเถียงกันมาผมบอกว่าหยุดพักการประชุมแล้วผมก็เข้าห้องไปอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์พระเยซูคริสต์พระองค์จะขอพระองค์ได้ทรงโปรดเถิดปัญหาไม่ได้มาจากพระเจ้าขอพระองค์เป็นคนกำจัดปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อลูกจะเข้าไปประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ในเวลา15นาทีข้างหน้านี้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นและขอให้ทุกสิ่งจบลงด้วยดีในพระนามพระเยซูคริสต์แล้วผมก็เข้ามาประชุมปรากฏว่าทุกคนมีสติปัญญาหมดเลยปรากฏว่าทุกคนปองดองกันหมดเลยปรากฏว่าทุกคนมีแผนงานที่ดีกันหมดเลยเห็นไหมครับอัศจรรย์เกิดขึ้นถ้าเรามอบให้กับพระเจ้าโดยพลังเราไม่พอหรอกนะเรามีที่พักพิงแล้วแล้วเราจะกลัวอะไรผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบพักพิงในพระเจ้าจนวันนี้ก็ยังพักพิงในพระเจ้ามีปัญหาอะไรมาผมก็พักพิงในพระเจ้ามีเพลงหนึ่งที่เราชอบมากกันนะพักพิงในพระเจ้าพักพิงในพระองค์พระทรงเป็นศิรามั่นคงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระทานความรอดบาปทรงเป็นโลเป็นกำบังที่เข้มแข็งต่อไปนี้ฉันจะไม่ต่อสู้เพียงลำพังพอพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือความตายความบาปทรงเดินไปเคียงข้างฉันทรงเดินไปเคียงข้างฉันอาเมนเห็นไหมฮะโอ้โหเราทำให้เรามีพลังมากๆเลยเพราะนั้นเรามีที่พักพิงในพระเจ้านะเพราะนั้นเราจึงไม่ได้กังวลว่าเราจะมีปัญหาอะไรเพราะเราไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะชีวิตเราอยู่ในสายพระเนตรพระเจ้าตลอดเวลาเวลามีปัญหาเราก็ซ่อนตัวอยู่กับพระเจ้าเราก็อยู่ในที่กำบังของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เรามีที่กำบังอย่าลืมนะครับเราต้องร้องทูลขอด้วยแล้วพระองค์จะทรงฟังเราโดยความเชื่อของเราแต่ถ้าเราไม่ร้องขอวันๆไม่เคยอธิษฐานเลยวันๆไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยวันๆไม่เคยหนุนใจพี่น้องเลยวันๆไม่เคยที่จะไปให้พละกำลังหรือรับใช้พระเจ้าเลยเราก็จะไม่มีพลังเองวันนี้ผมมีพลังวันนี้ทั้งวันผมมีพลังผมทิ้งงานทุกอย่างเลยหลังจากที่อาจารย์ยืนบอกว่าอยากอาจารย์สอนผ่านซูมได้ไหมตอนแรกว่าจะให้ไปสอนที่สถาบันนะก็เกรงใจนะก็บอกถ้างั้นเดี๋ยวเราสอนที่คิดจักนี่แหละง่ายดีนะครับเห็นไหมครับผมได้มีพละกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้จะทำให้ผมมีอายุยืนขึ้นอีกหลายปีนะผมรับใช้พระเจ้าวันนี้ผมเทศนาวันนี้ไม่ได้เพียงว่าผมได้หนุนใจให้พี่น้องเท่านั้นแต่พระวจนะทั้งหมดที่ผมหนุนใจวันนี้พระเจ้ากำลังหนุนใจผมด้วยในฐานะผู้ที่นำพระวจนะพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องเราใช้พระวจนะที่ถูกต้องเราไม่ได้ใช้ความคิดของเราเองเพราะนั้นเราก็เดินกับพระเจ้าด้วยพระวจนะที่ถูกต้องนะครับสดุดีบทที่27ข้อ14บอกว่าจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านทั้งกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเจ้าเถิดเห็นไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องรอคอยแล้วรอคอยด้วยวิธีไหนอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนมัสการสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับตั้งแต่วันที่ผมเข้าคิดจักครั้งแรกที่เป็นผู้เชื่อธรรมดาจนถึงวันนี้ผมไม่เคยขาดวันสะบาโตแม้แต่วันเดียวเลยเพราะว่าผู้รับใช้พระเจ้าเป็นชาวไนจีเรียบอกว่าถ้าเราเชื่อและเราปฏิบัติตามเราจะได้รับพระพรอย่างเต็มล้นแล้วผมก็ตัดสินใจเลยวันนั้นผมไม่เหลืออะไรแล้วถ้าเหลือต้องมาพูดวันนี้ไม่ได้วันนั้นไม่เหลืออะไรจริงๆติดลบหมดเลยแต่จากติดลบแล้วลงไปต่ำด้วยนะกลายเป็นไม่ใช่ศูนย์นะติดลบนะกลายเป็นพระเจ้ายกชูวันนี้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้นำชีวิตผมมีเหล่าทูตสวรรค์รายล้อมผมไม่ต้องไปมีคนมาคอยประจบสอพอผมอีกต่อไปเพราะผมมีพระเจ้าที่เป็นของจริงที่เป็นกำลังให้ผมแล้วทำให้ผมมีพละกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ชีวิตผมได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าแล้วเราก็ได้รับทุกสิ่งที่ดีนะครับในสดุดีบทที่55ข้อ22ยังบอกอีกนะจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านเห็นไหมครับพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคอนแคนเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้านะพวกเราจะไม่มีคำว่าเซไปเซมานะลมพัดมาก็เซไปทางนู้นลมมาทางนี้ก็เซไปทางนั้นลมแรงหน่อยก็ล้มเลยไม่ฮะเราจะยืนหยัดอยู่กับพระเจ้า
เราจะมั่นคงอยู่กับพระเจ้าเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลและเราจะประกาศให้คนทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรแห่งการสรรเสริญเพราะนั้นพี่น้องครับเราต้องนมัสการพระเจ้าเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเราต้องยอมรับรู้ในทุกทางของพระองค์แล้วชีวิตเราจะได้รับการยกชูให้สูงขึ้นทางเดียวเลยแล้วเราจะได้รับพระพรอย่างเต็มล้นในสดุดีบทที่145ข้อ14เขียนว่าพระเจ้าทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลงและทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้นเห็นไหมครับพระองค์จะไม่ทิ้งเรานะพระองค์จะทรงช่วยเราพระองค์จะทรงนำพระพรมาให้เราและพระองค์จะทรงไม่ให้เราล้มลงแน่นอนเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอ่อนแรงเมื่อไหร่เรารู้สึกอ่อนแอพระองค์ก็จะเสริมกำลังเราพวกเราจึงมีพละกำลังขึ้นและมีกำลังขึ้นเราจึงบินเหมือนนกอินทรีพวกเราบินเหมือนนกอินทรีนะครับโอ้โหไอ้แม่นกอินทรีเวลาเราเห็นนกอินทรีอยู่ข้างบนมันบินแบบโอ้โหบินแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันๆมันก็ไม่เมื่อยล้าเพราะเรามีพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีพลังเหมือนนกอินทรีเพราะนั้นเราต้องเป็นคริสเตียนที่มีพลังไม่ใช่คริสเตียนที่อ่อนแรงปัญหาทำให้เราอ่อนแรงไม่ได้แต่เราต้องเดินกับพระเจ้าแล้วเดินด้วยความเชื่อแล้วคนชอบธรรมก็จะได้รับพระพรและได้รับการช่วยกู้ให้ออกมาจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเราก็จะได้ไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งชั่วร้ายใดๆทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่าเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงแล้วเราจะพิชิตปัญหาต่างๆได้โดยฤทธานุภาพของพระเจ้าจิตวิญญาณของเราต้องเข้มแข็งนะครับในสดุดีบทที่42ก็11จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์ผู้ทรงแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และพระเจ้าของข้าพเจ้าเห็นมั้ยพระเจ้าเป็นผู้ทรงอุปถัมภ์เราพวกเราทุกคนมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้อุปถัมภ์เราเมื่อเรามีปัญหาเราไม่ต้องกังวลเราไม่ต้องกระสับกระส่ายเรารู้เพียงว่าพระเจ้าจะช่วยเราเราก็นมัสการพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับเราไม่ได้นมัสการสิ่งที่มนุษย์สร้างนะแต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างพวกเราและสร้างทุกสรรพสิ่งเรากำลังนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราจึงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากันด้วยใจกตัญญูนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะนั้นเราจะร้องเพลงนี้แล้วเราจะไม่มีสันติสุขเลยนะเพลงจิตข้าสรรเสริญนะเพราะนั้นจิตวิญญาณเราต้องสรรเสริญพระเจ้าแล้วเวลาผมนมัสการเพลงนี้นี่นะการเจิมเยอะมากเลยนะครับเจิมแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆนะครับเราจะอธิษฐานแล้วก็ได้รับพลังเลยจิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่จิตข้าสรรเสริญพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่อาเมนอาเมนนี่แหละเพราะนั้นเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วเราจะไปกลัวปัญหาทำไมเราต้องพิชิตปัญหาด้วยพระวจนะที่เต็มด้วยฤทธานุภาพแล้วเราผู้รับใช้จะพบกับชัยชนะทั้งหมดเลยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าจะทำให้เป็นไปได้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงพระเจ้าจะทำให้เร็วกว่ากำหนดนั่นคือพระองค์จะมาทันเวลาเสมอสำหรับคนที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะครับที่ได้หนุนจิตชูใจนะวันนี้ผมจะไม่ได้ใช้คำว่าสอนผมใช้คำว่ามาหนุนจิตชูใจให้พวกเราได้มีพละกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นในการรับใช้มีกำลังที่จะไปนำคนที่ยังไม่ได้รับความรอดได้กลับมาหาพระเจ้าได้มาหาพระเจ้าได้มีพลังขึ้นใหม่ในพระเจ้าได้มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าแล้วได้รับการอภัยบาป
จากองค์พระเยซูคริสต์วันนี้เราพร้อมหรือยังที่จะเดินออกไปเพื่อรับเอาคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเข้ามาในพระวิหารของพระองค์ที่เราอยู่ในวันนี้พระนิเวศที่พระองค์ให้เราได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสันติสุขในองค์พระเจ้าเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจหลายๆคนอาจจะนมัสการเฉยๆยืนเฉยๆนั่นไหนหลายคนอาจจะนั่งนิ่งๆหลายๆคนอาจจะเต้นโลดหลายๆคนอาจจะมีการสวมทับโดยพระวิญญาณไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนได้สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันแต่ในพระคัมภีร์มีบอกไว้หมดนะท่านจะยืนนิ่งๆก็ได้นะท่านจะเต้นโลดก็ได้ท่านจะร้องเพลงอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วสรรเสริญพระเจ้าได้หมดนะครับแต่คิดจักแห่งพระพรของพระเจ้าและในเครือข่ายของคิดจักแห่งพระพรของพระเจ้าเราเป็นฝ่ายวิญญาณเราก็นมัสการด้วยจิตวิญญาณนะเวลาพระเจ้าเวลาเพลงพระเจ้าขึ้นเราก็ขึ้นเลยนะครับยืนขึ้นเก้าอี้กระเด็นกระดอนหมดนะครับเพราะว่าเราทุกคนหลับตารับพระพรอย่างเดียวนั่นคือการอัศจรรย์ที่เราเดินกับพระเจ้าเพราะเราเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับเราจึงได้รับพระพรจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับในวันนี้นะครับที่เราได้ศึกษาพระวจนะด้วยกันได้เติมเต็มผมใช้คำว่าเติมเต็มนะครับน้ำแก้วนึงเนี่ยมันไม่เต็มหรอกผมก็ยังไม่เต็มนะบางครั้งผมก็ต้องได้รับการหนุนใจเหมือนกันจากผู้ที่หนุนใจแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้ชีวิตเราเต็มอันนี้น้ำตรงนี้มีครึ่งแก้วเองแต่วันนี้พวกเรากำลังเติมเต็มให้มันเต็มแก้วพอเต็มแก้วเสร็จแล้วเราจะได้ล้นไปให้กับคนอื่นด้วยนั่นแหละคือการเป็นคริสเตียนผู้รับใช้ของพระเจ้ามีถ้อยคำหนึ่งนะครับที่เขาเขียนไว้ว่าพระเจ้าเรานั้นใช้เราเนี่ยพระองค์มีแผนงานที่ดีสำหรับเราพระเจ้าทรงอวยพรเราและทรงนำพระพรให้เราขอให้เราอย่าได้กลัวและเดินกับพระเจ้าด้วยความมั่นคงงานรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ภาระแต่เราจะมีชัยชนะโดยพระคุณของพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าจะทำให้เราชนะทุกอย่างขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนมีชัยชนะในองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนอาเมนเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์พระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระถ้อยคำในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระองค์ได้ทรงหนุนจิตชูใจลูกทั้งหลายด้วยพระวจนะแห่งการดีที่พระองค์ได้ทรงให้ลูกทั้งหลายเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าว่าในทุกถ้อยคำของพระองค์นั้นจะเกิดผลในชีวิตของลูกทั้งหลายที่ลูกทั้งหลายจะมีพละกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในทุกคำอธิษฐานของลูกทั้งหลายจะเกิดผลทั้งสิ้นไม่ว่าลูกทั้งหลายจะอธิษฐานสิ่งใดด้วยพระวจนะแห่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งนั้นเกิดผลโดยความเชื่อและโดยความชอบธรรมของลูกทั้งหลายอัศจรรย์จะเกิดขึ้นโดยความเชื่อและลูกทั้งหลายเชื่อและวางใจในพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอวยพรพี่น้องลูกทุกคนในสถาบันพระคริสตธรรมเวลลี่แห่งประเทศไทยขอพระองค์ได้ทรงโปรดอวยพรให้ทุกคนได้รับการทรงนำจากพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเจิมริมฝีปากของทุกคนที่จะเผยพระวจนะของพระเจ้าและทุกพระวจนะแห่งถ้อยคำนั้นจะเกิดผลดีทั้งสิ้นและเป็นจริงทั้งสิ้นพระองค์เจ้าข้าขอได้ทรงโปรดเถิดที่จะให้ทุกสิ่งนั้นดีตลอดเวลาและขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทุกๆคนพบกับสิ่งที่ดีและดีตลอดเวลาไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยที่มาจากพระเจ้ามีความพร้อมในทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้าลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อและด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะทำการอัศจรรย์นี้ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ที่เป็นบุตรของพระเจ้าทุกๆคนให้เกิดผลโดยการทรงนำของพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพระเจ้าอวยพรนะทุกคนวันนี้เราก็จบแค่นี้นะพระเจ้าอวยพรขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสันติสุขพระเจ้าอวยพรนะ